อร่อยต้องแชร์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตระเวนกินกินกินตามร้านอร่อยที่อยู่ทั่วกรุงเทพย่านไหนมีของอร่อยย่านไหนมีของน่ากินเราจะบุกไปชิมกันให้รู้เลยว่ามันอร่อยต้องแชร์จริงหรือเปล่า5 4 3 2 Action ถอยยาวเลยถอยยาวเลยพี่ต้อมวันนี้เราจะไปไหนปกติเราไปสตรีทฟู้ดนะครับถูกต้องแต่เนี้ยเป็นเทปพิเศษนะฮะเราจะกินร้านไม่หนูว่าเอาพี่มดมาเป็นพิธีกรเลยพี่มดมานะเอาพี่มดอ่ะพิเศษพิเศษเปลี่ยนต้องบอกเปลี่ยนโฉมเลยรู้ทุกอย่างทำไมไม่พูดเองเลยใช่ไม่ต้องมีพิธีกรก็ได้เออจริงมีแค่โปรดิวเซอร์อย่างเดียวแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ร้านคุณผู้ชมน่าเกลียดไม่เราจะบอกว่าใส่พี่ปังคุณผู้ชมครับวันนี้เราแปลงร่างแปลงโฉมนะครับเป็นน้องกระต่าย wow. นะครับน่ารักน่ารักว่าแลบิโตนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเรามาคาเฟ่กระต่ายนะครับย่านสุขุมวิท101ทับ1เข้ามาจากสุขุมวิท101แล้วอยู่ทางไหนนะซ้ายมือซ้ายมือเข้ามาจากปากซอยประมาณสัก70เมตรประมาณนี้ไม่เกินแล้วก็เข้ามาในเวิร์ง1นะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าในร้านแลบิโตคาเฟ่มีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะมาถึงเราก็ต้องฉีดมือนะคะเป็นการฆ่าเชื้อโรคกันหน่อยเสร็จปั๊บก็คือไปที่จะได้สะอาดนะครับผมเวลาที่เราแบบสัมผัสน้องกระต่ายสวัสดีค่ะพี่แกพี่คนสวัสดีกันนะไม่ใช่แมวสวัสดีค่ะพี่ชิชานะครับเป็น CEO ของร้านแลบิโตนะครับแลบิโตนี่คือร้านคาเฟ่กระต่ายไม่ค่อยได้เห็นเลยทำไมถึงเป็นกระต่ายอินเนอร์แลนด์ชอบก็คือชอบกระต่ายค่ะตั้งแต่เด็กแล้วแล้วพอเรียนจบมาก็ทำงานเก็บเงินแล้วอ่ะเปิดร้านเนี่ยแหละเมื่อกี้จะชอบผมป่ะไม่เขาหันตามองใส่ยืออย่างนี้กระต่ายเนี่ยด้วยความที่เขาคือสัตว์ที่แบบว่าหนึ่งคือมีกลิ่นตอนที่ผมเรียนนะคือเขาจะแบบว่ามาแล้วฮะจรวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยเรามีวิธีการแบบดูแลรักษายังไงให้แบบว่ากลิ่นหอมแบบนี้ครับวิธีของเราก็ง่ายซิมเปิลคือทำความสะอาดเปลี่ยนถาดทุกอย่างล้างทุกอย่างขัดทุกอย่างลงน้ำยาทุกอย่างทำไมถึงเลือกโลเคชั่นเป็นสุขุมวิท101ทับ1ครับเอาง่ายๆคือบ้านอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกค้ากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยค่ะจะเป็นสาหรือหมดเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวด้วยอย่างวันนี้ที่เรามาก็มีชาวต่างชาติมาด้วยลูกค้าในร้านสามารถจับกระต่ายอุ้มกระต่ายได้ไหมคะได้ค่ะที่ร้านไม่ห่วงกระต่ายแต่ว่าจะมีการสอนก่อนว่าจับยังไงใช่อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปวิธีการจับดีกว่าเดี๋ยวมีพี่อีกคนนึงที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระต่ายถูกต้องทุกวันนี้ก็คือกินเนื้อกระต่ายไปนะฮะใช่นั่นคือน้องโดนัทค่ะน้องโดนัทครับผมน้องโดนัทนะครับเป็นมิสแกรนด์แรปปิโตเดี๋ยวๆๆไม่ได้กินเขาเลียเฉยน่ารักจังเลยที่จับกระต่ายเหรอสิเอาวิธีการจับกระต่ายยังไงวิธีการอุ้มนะคะก็ช้อนใต้จักระแลน้องแบบนี้ค่ะช้อนใต้จักระแลน้องอย่างนี้เนี่ยมันจะอุ้มมาอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยฮะเวลาขึ้นมาคืออุ้มตรงแขนเข้ามาคือช้อนขึ้นมาเลยค่ะซึ่งกฎกติกาในการจะมาจับน้องกระต่ายอย่างแรกก็ต้องทำความสะอาดมือด้วยที่เห็นตีนเหลืองๆนี่ใช่เยี่ยมไหมครับใช่ค่ะใช่ป่ะเนี่ยพี่ตั้มโดมพี่ตั้มเราเลี้ยงอ่ะเราเลยรู้เนี่ยเขาจะขบิ้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องฟาร์มน่ารักมากนุ่มนิ่มมากเลยอันนี้พันอะไรนะคะฮอลแลนด์ล็อกใช่ค่ะตัวนี้เป็นพันฮอลแลนด์ล็อกร้านเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะปิดวันจันทร์ค่ะปิดวันจันทร์นะปิดทุกวันเปิดวันจันทร์วันเดียวนะครับค่ะเปิดกี่โมงไปกี่โมงเดี๋ยวไม่มีใครขัดเลยเปิดเที่ยงครูบอกปิดทุกวันเปิดวันจันทร์วันเดียวก็ไหลไปใช่เปิดทุกวันปิดวันจันทร์ปิดอะไรนะครับร้านเปิดเที่ยงค่ะปิด2ทุ่มค่ะแต่ว่าควรปิดรับออเดอร์ตอนทุ่มหนึ่งลูกค้าน่ารักมากเลยครับแฟนไปค่ะต่างชาติน่ารักมากครับต้องให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะครับ Where you come from Singapore I love Singapore กลัวแล้วแกลูกค้าเขาหนีนี่คุณโดนัทบอกว่าลูกค้าที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวสิงคโปร์ถ้าอยากเจอรักแท้เป็นชาวสิงคโปร์ให้มาที่นี่ให้คำรักแร้ของเธอสิมาดูในกรงมาดูในกรง
ในกรงบางตัวมันก็จะออกมาเล่นได้นี่มาดูตัวนี้ตัวนี้น่ารักมากเอาออกมาได้ปะตัวนั้นเป็นตัวคุยมากค่ะถ้าเป็นตัวคู่นะคะคือจะให้ลูกค้าเล่นช้อนบนโต๊ะเพราะไม่ให้เขาปล่อยวิ่งทำไมอะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเป็นผสมพันธุ์กันอ๋อคือพวกนี้คือเป็นสัตว์ประเภทแบบเสร็จเร็วถูกต้องตับ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 ปิ๊บเสร็จแล้วเห็นไหมคุยกันตรงๆคือมันไม่ได้จริงพึ่งบางทีเราหันมาปุ๊บเสร็จแล้วเหรอเราห้ามเขาไม่ทันห้ามไม่ทันจริงๆคือแบบอดใจไม่อยู่เรื่องจริงใช่ปุบปับท้องปุบปับท้องเนี่ยลายกะมากจริงพบไม่ได้เลยที่นี่นะครับไม่ได้แบบมานั่งเล่นกระต่ายแบบชิวๆเขาก็มีอาหารขนมนมเนยเมนูแรกนะครับอะไรแนะนำคะพี่โดนะฮะที่ขายดีของเราจะเป็นเวเจเทเรียนกับเบคอนซอสเต็ดเอาอันนั้นเลยละกันเนาะตักเลยแล้วส่วนของหวานล่ะคะทานข้าวไม่ทานหวานสันดานพ่อสปาเกตตี้ไวท์ของหวานล่ะคะของหวานที่ขายดีของร้านก็ทำไมแอบจับมือพี่ตั้มอู้ยังว่าจะจับมือเลยเขาจับขึ้นมาแล้วมันเป็นตัวนี้บราวนี่แล้วพี่ตบเราเอาครับอันนี้นะแล้วอะไรอีกคะเดี๋ยวชั่วโมงนึงค่อยมาค่ะเป็นพวกเป็นโทสต์แบบนี้ก็ขึ้นชื่ออ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองทานกันเลยดีกว่าค่ะเอาเป็นเครื่องดื่มด้วยดีกว่าเป็นเครื่องดื่มด้วยเครื่องดื่มอะไรอ่ะเครื่องดื่มขายดีก็จะเป็นช็อกโกแลตเฟรย์ค่ะเฟรย์มันจะไม่หวานมากเอาช็อกโกแลตเย็ดเค้กเฟรย์ค่ะเฟรย์นี่คือไร้เนื้อสัตว์ครับผมนี่คือผักล้วนๆเหมาะสำหรับมังสวิรัติใช่แต่ก็มีชีสนะครับนะคะแล้วก็ผสมเนื้อกระต่ายอยู่ไม่มีนี่เฮ้ยมีความน่ากินว่ะชมดูมีความหอมมากอู้หวานนะผู้ชมค่ะหูชีสมันดูแบบหนานุ่มอ่ะมาแล้วของอีชันมันทอดดีมีความหอมอ่ะหอมจริงกินเลยความหอมของเครื่องเทศที่ใส่ไปชีสกินแต่ชีสเลยแล้วนี่เป็นผู้หญิงเนี่ยเรียบร้อยหน่อยได้ไหมอยากเรียนด่าพี่เหรออ๋อนึกว่าด่าคอมเมนต์คุณผู้ชมด้วยความที่มันเป็นวิจิตรเทเลียนใช่ไหมหนึ่งคือพอผักล้วนอ่ะกินแล้วมันแบบรู้สึกดีใช่แล้วมันแบบดีต่อสุขภาพด้วยแล้วมันหอมแล้วพอมีชีสเข้ามาใช่ป่ะมันเหมือนเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปมันกลมกล่อมอ่ะดีสำหรับเมนูสปาเกตตี้วิจิตรเทเลียนเชฟอะไรอ่ะไปไหนอ่ะไปกินอ่ะยังไม่หมดค่ะยังมีเมนูเครื่องดื่มนะคะมาลองชิมกันดูดีกว่าข้างล่างมันเหมือนแบบเป็นคือข้างบนเป็นโกโก้แต่ว่าข้างล่างมันเหมือนเป็นแบบสตรอเบอรี่ดีมากเลยอ่ะเฮ้ยดีมันไม่หวานจนเกินไปแล้วก็เข้มข้นกลมกล่อมที่สำคัญนี่มันมีแบบกระต่ายน่ารักน่ารักด้วยนะพี่ตั้มเหมือนเด็กที่ช้าเข้าใจปะไม่หวานเกินไปเข้มๆขมๆนิดนึงเมื่อกี้เหมือนพูดไปแล้วเลยเอาหรอไม่ได้ฟังอ่ะไอ้อันนี้น่ารักพี่ตั้มเป็นอิตาเลียนโซดานะคะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เขาเหมือนใส่เยลลี่เหมือนได้รีเฟรชชีวิตว้าวเป็นอะไรเงี้ยคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์ด่าแอมแปร์ได้นะฮะไอ้เนี่ยพอเปิดให้ด่าไม่มีคนด่าคอมเมนต์ด่าได้นะครับใต้คลิปนี้นะครับว่าพิธีกรสาวของเรานะครับมีอะไรบ้างที่คุณคิดว่าเสื่อมนะเปิดโอกาสให้ด่าหลุดเลยอะต่อไปค่ะเมนูของหวานเนี่ยสำหรับเมนูนี้เนี่ยนะคะมีชื่อว่าลาบิโตบราวนี่นะครับก็เป็นบราวนี่เนื้อกระต่ายไม่ใช่เป็นบราวนี่ช็อกโกแลตแล้วก็มีไอศกรีมแล้วก็วิปครีมลูกกระต่ายเนื้อสัมผัสดีมากแอมแปร์ค่ะดูเออเขาอุ่นมาเว้ยพออุ่นมาปุ๊บมันหอมมากเลยอุ่นๆร้อนๆอุ่นๆร้อนๆปุยๆขอกินหูกระต่ายหน่อยถ้าให้ดีนะเฮ้ยตรงหูมันเป็นมัชเมลโล่วะเฮ้ยเนี่ยเข้าไปเขาอย่างเงี้ยโอ้เป็นไงตรงหูมันเป็นมัชเมลโล่เว้ยเฮ้ย
เด็กๆอ่ะรำคาญมากเลยพวกแบบตามแกต้องพูดตามมาต่อดิพูดตามต่อไปเรื่อยจนพูดตามต่อไปเรื่อยจนเรารำคาญถึงออกว่าเด็กๆอ่ะเด็กๆอ่ะโคตรเกลียดเลยแบบโคตรเกลียดเลยโอ้ยโอ้ยสำหรับร้านติ๊กต๊อกคาเฟ่แช่แช่ยี่ฟินฟินเป็นยังไงบ้างคะพี่ตั้มสำหรับวันนี้เด็ดค่ะอร่อยแซ่บหวานชุ่มฉ่ำที่สำคัญน่ารักด้วยพี่ตั้มวันนี้กระต่ายหนูฝากรายการอร่อยต้องแชร์นะคะติดตามได้ในเพจอร่อยต้องแชร์นะคะ YouTube bakabu.tv และ www.bakabu.tv ครับผมค่ะแล้วเจอกับตั้มซ่าและแอมแปได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวปิดท้ายไปด้วยการโชว์กระต่ายน่ารักๆจากทางร้านดาบิโตะคาเฟ่จ้าไปดูไปเลยค่ะ